สวัสดีครับ Channel ปันรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวในรายการ Psycho Yu-Gi-Oh! Red Eye Black Dragon เรื่องนี้กันนะครับหากพูดถึงการ์ตูนเรื่อง Yu-Gi-Oh! นะครับหลายๆคนก็น่าจะคุ้นๆกันบ้างนะครับยิ่งถ้าเกิดใครที่อายุประมาณสัก30ปลายๆหรือว่า40ต้นๆเนี่ยเชื่อได้เลยว่าจะต้องเป็นหนึ่งการ์ตูนในดวงใจที่ชื่นชอบมากๆในยุคก่อนแน่นอนนะครับเพราะว่า Yu-Gi-Oh! เนี่ยเป็นทั้งการ์ตูนแอนิเมชันแล้วก็เป็นทั้งหนังสือการ์ตูนที่ว่าในเรื่องของพวกเกมกลต่างๆนานานะครับหรือว่าในชื่อไทยเนี่ยเขาก็จะแปลว่าเป็นเกมกลคนอัจฉริยะอะไรแบบนี้นะครับซึ่งหนึ่งในเกมที่ฮิตที่สุดที่มันอยู่ในการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันก็คือเกมการ์ดนั่นเองนะครับคือถ้าเกิดให้เล่าโดยย่อนะครับคือตอนแรกการ์ตูนมันก็ดำเนินเนื้อเรื่องด้วยการแบบพระเอกไปเจอกับเกมนั่นเกมนี่ที่มันเป็นเกมพิศวงต่างๆนานาแก้ไขปัญหาปริศนากันไปนะครับยังไม่ได้เกี่ยวกับการ์ดมากแต่ว่าพอมันเข้าสู่เรื่องของการ์ดเกมขึ้นมาปั๊บเนี่ยแล้วแบบเผอิญมันฮิตมากนะครับคนชอบกันมากเลยดังนั้นเนี่ยการ์ตูนมันก็เลยแบบเป็นการ์ดเกมยาวๆเลยนะครับเกมอย่างอื่นนี่ไม่สนแล้วนะคือมุ่งสู่ทางการ์ดอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งมันก็ได้ผลนะครับเพราะว่าการ์ดเกมยูกิเนี่ยมันก็เลยเป็นการ์ดที่ดังมากๆนะครับคนเล่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะซื้อการ์ดมาต่อสู้กันมานั่งดูเอลกันอะไรแบบนี้นะครับโดยตัวการ์ดเนี่ยมันก็มีตัวละครหลากหลายตัวที่แบบมันเป็นไอคอนิกโมเดลมากๆนะการ์ดที่ดังๆในยุคแรกๆเนี่ยก็จะมีอย่างพวก Exodia Blue Eye White Dragon หรือว่า Red Eye Black Dragon นะครับพวกนี้คือการ์ดที่แบบเป็นไอคอนิกมากๆนะหรือแม้แต่คำพูดที่คนสมัยนี้พูดกันบ่อยๆนะครับอย่างเช่นเปิดการ์ดกับดักอะไรแบบนี้คำว่าการ์ดกับดักอ่ะมันก็มาจากยูกินี่แหละนะครับสมัยก่อนคือเวลาเราเล่นยูกิมันจะมีแบบการ์ดนึงที่เอาไว้ดักการโจมตีเอาไว้แบบทำงานตอนที่มีคนโจมตีมาก็เรียกว่าการ์ดกับดักอะไรแบบนี้นั่นเองนะมันก็เป็นที่มาของมีมนี้ในปัจจุบันด้วยนะครับโดยที่โมเดลนี้เนี่ยมันก็เป็นการเอาการ์ดนึงก็คือ Red Eye Black Dragon มาทำการคอลแลบลงไปบนตัวนาฬิกาของไซโก้นะครับซึ่งออกมาเป็นนาฬิกาที่หน้าตาดูแบบโอ้โหดุดันมากนะแล้วก็ดูมีความเป็นการ์ตูนผสมอยู่ค่อนข้างจะสูงมากเลยนะซึ่งเรามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกมาดูที่หน้าปัดกันก่อนเลยนะครับตัวหน้าปัดเนี่ยเขาก็จะเล่นดีเทลที่แบบเป็นสีดำแดงนะเป็นธีมของตัว Red Eye Black Dragon เลยซึ่งอย่างแรกเลยนะเขาจะเปลี่ยนตัวมาร์เกอร์เนี่ยให้เป็นดาวของตัวดาวของการ์ดนะครับคือการ์ดยูกิแต่ละใบเนี่ยมันจะมีดาวอยู่ด้านบนเพื่อบอกว่าตัวเนี้ยมันมีเลเวลเท่าไหร่มันเป็นมอนสเตอร์ระดับสูงไหมซึ่งในยุคแรกๆของการเล่นการ์ดเนี่ยดาวไม่มีผลอะไรกับการลงมอนสเตอร์เลยนะคือในการ์ตูนเรียกว่าโกงจัดๆเลยอะประมาณว่าแบบจั่วได้การ์ดอะไรมาดาวเยอะดาวน้อยแค่ไหนลงได้เลยทันทีนะครับแต่ว่ายุคหลังๆมาเนี่ยเขาก็มีการพยายามปรับสมดุลละให้แบบพวกดาวเยอะๆเนี่ยจะต้องบูชายันมอนสเตอร์บนสนามก่อนถึงจะเอาลงไปเล่นได้อะไรแบบนี้นะครับมีการตั้งเงื่อนไขขึ้นมาประมาณนึงซึ่ง Red Eye Black Dragon เนี่ยเป็นมอนสเตอร์ระดับ7ดาวนะครับซึ่งถือว่าแบบคือไอ้7ดาวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ครึ่งกลางนะคือแบบจะเป็นมอนสเตอร์ระดับสูงมากมันก็ไม่ได้สูงมากขนาดนั้นจะเป็นระดับกลางมันก็ไม่ได้กลางมากนะครับซึ่งในยุคแรกๆอ่ะ Red Eye Black Dragon ก็ถือว่าเก่งแหละเพราะว่าพลังโจมตีเขาสูงพลังป้องกันก็พอดีประมาณนึงแต่ว่าในยุคหลังๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยมีใครใช้ Red Eye Black Dragon ในการเอามาทำเป็นเด็กหรือว่าเอาไปต่อสู้จริงแล้วนะครับเพราะว่าค่าพลังต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนเป็นมอนสเตอร์ระดับธรรมดาตัวนึงอ่ะเพียงแค่มันดังมาจากในการ์ตูนเท่านั้นเองนะซึ่งเขาก็เอาดาวทั้ง7เนี่ยมาประดับบนมาร์เกอร์รอบๆแบบนี้นะครับซึ่งก็เท่มากเลยนะเป็นดาวที่แบบมีความนูนขึ้นมาด้วยนะครับเล่นแสงสีทองสวยมากๆเลยแล้วก็ส่วนด้านซ้ายเนี่ยเขาก็ทำมาเป็นแบบเขี้ยวสีเงินแบบนี้นะครับก็ถมพื้นที่ที่มันเป็นมาร์เกอร์ให้เต็มไปซึ่งแค่มาร์เกอร์ผมว่าก็ดูเท่มากแล้วนะครับแค่มองไกลๆได้แบบเหมือนนาฬิกาประดับยศอะไรบางอย่างอยู่อะเท่มากๆส่วนตัวซับเนียลเนี่ยเขาก็ทำมาเป็นโทนแดงนะครับแล้วก็มีริ้วการเล่นแสงที่ประกายแววๆมากๆนะส่วนด้านล่างเนี่ยมาร์เกอร์รอบๆซับเนียลมันก็เป็นแบบเหมือนเขี้ยวสีขาวนะครับคือเขาก็พยายามทำธีมให้แบบมันดูเป็นปากที่แบบมันมีเขี้ยวแหลมๆเหมือนเป็นปากมังกรอะเพราะว่า Red Eye Black Dragon มันก็คือมังกรตัวหนึ่งนี่แหละนะครับดังนั้นเขาก็ต้องทำให้แบบมันดูดุดันดูเข้มดูแบบเป็นปากเขี้ยวๆแหลมๆเอาไว้ก่อนส่วนฟังก์ชันของนาฬิกาเรือนี้นะครับเป็นระบบโครโนกราฟควอตนะกดขวาบนที่1เข็มวิตรงนี้ก็จะกวาดจับเวลาไปเนียนๆนะครับกดอีกทีนึงก็หยุดกดอีกทีนึงเนี่ยก็เป็นการรีเซ็ตนะครับที่ปุ่มด้านล่างแบบนี้เข็มวิจริงๆจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยจับเวลาในหลักนาทีด้านขวาเนี่ยเอาไว้ดูเวลาในหลัก24ชั่วโมงนะครับมีช่องวันที่พื้นสีดำเนียนอยู่ตรงนี้ซึ่งดูเนียนมากเพราะว่ามันมีดีเทลเยอะหน้าปัดมันดูรกอยู่แล้วนะครับช่องวันที่มันก็เลยดูแบบกลืนๆเลยทั้งๆที่มันก็ใหญ่อ่านค่าได้ดีนะอันนี้ก็ทำมากลมกลืนได้ดีเลยส่วนด้านบนก็จะมีโลโก้ไซโก้อยู่นะครับแล้วก็ที่มันประหลาดตานิดหน่อยก็คือตรงเนี้ยมันจะมีเขียนแบบยาวมากนะครับ Yu-Gi-Oh! Duel Monster Collaboration Model Red Eye Black Dragon Limited Edition 4บรรทัดใหญ่ๆเต็มๆแน่นๆเลยซึ่ง
เอาจริงบางคนอาจจะไม่ชอบนะเพราะว่ามันก็เยอะเกินอ่ะหน้าปัดมันดีเทลเยอะอยู่แล้วอ่ะยังจะใส่เทคมาให้แบบโหเต็มพิกัดแบบนี้อีกนะครับก็แปลกตาดีไม่ค่อยได้เห็นอะไรแบบนี้บนรายการอื่นเท่าไหร่ที่แบบจะใส่ตัวอักษรมาเยอะๆแบบนี้ส่วนรอบๆก็เป็นทาคิมิเตอร์สีดำนะครับที่มีการถมตัวอักษรสีแดงมาให้ด้วยแบบนี้นะก็สวยดีนะครับหน้าปัดก็แบบไม่ได้มีรูมาให้นะอันนี้ก็คงเน้นสะสมเน้นใส่เท่ๆมากกว่าไปดูเวลาในที่มืดอยู่แล้วนะครับส่วนตัวกระจกก็เป็นฮาร์ดเหล็กคริสตัลนะครับไม่ได้เป็นซัพไฟนะแล้วก็มีความโค้งขึ้นมาตรงกลางแบบนี้ขอบๆก็ต่อเนื่องกับตัวขอบเบเซลดีเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะส่วนตัวเคสก็เป็นทรงแบบโคโนกราฟมาตรฐานของไซโก้เลยนะครับคือจริงๆทรงเนี้ยมันเป็นทรงที่ไซโก้เนี่ยจะออกแบบมาเพื่อให้เป็นโมเดลสำหรับการคอลแลบเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นนาฬิกาโคโนกราฟมาในหน้าตาโทนนี้นะต้องบอกได้เลยว่าส่วนมากจะเป็นตัวลิมิเต็ดแล้วก็ไปคอลแลบกับแบรนด์นั้นแบรนด์นี้คือถ้าเกิดเป็นโมเดลโคโนกราฟตัวที่ไซโก้ทำขายเองแบบไม่คอลแลบกับใครเนี่ยมันก็จะเป็นโมเดลอื่นนะครับเป็นโมเดลแบบพวก Prospect เป็น Speed Timer หรือว่าแม้แต่เป็นพวก Selection Psycho Spirit อะไรแบบนี้นะครับอันนี้มันเหมือนเป็นโมเดลพิเศษจริงๆอ่ะที่ทำมาเพื่อเอาไว้ให้แบรนด์อื่นเนี่ยเอามาใส่คาแรคเตอร์นู่นนี่นั่นทำออกมาเป็นเรือนพิเศษเท่านั้นเลยนะครับส่วนขนาดเคสไซส์วัดแบบไม่รวมคราวการ์ดนะออกมาประมาณเกือบ40มิลความหนาอยู่ที่13มิลลักทูลักอยู่ที่ 46.8 มิลนะครับน้ำหนักเวอร์ชั่นตัดสายไปแล้วเนี่ยออกมา110กรัมส่วนฝาหลังก็จะมีโลโก้ยูกิโอแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีการรันนัมเบอร์มาด้วยนะเรือนเนี่ยผลิตมา300เรือนเท่านั้นนะครับเป็นลิมิเต็ดนะหายากพอสมควรเลยแล้วก็เรือนเนี่ย Made in Japan ด้วยสเปคการกันน้ำทำได้10บาร์นะครับซึ่งถือว่าเยอะกว่าที่คิดนะส่วนตัวสายเนี่ยให้มันเป็นสายสีดำนะครับก็ดำด้านเลยเคลือบสีมาเหมือนกับตัวเรือนนะครับซึ่งก็ดูแบบดุดันมากแล้วก็สายเนี่ยเป็นคุณภาพแบบโอเคนะคือไม่ได้หนามากแต่ว่าก็แข็งแรงระดับนึงเลยนะครับแต่ว่าเอ็นลิงเนี่ยผมว่าบอบบางไปหน่อยเพราะว่าไม่ได้เป็นโซลิดเอ็นลิงนะเป็นแบบเหล็กพับเข้าไปแบบนี้ซึ่งก็เป็นจุดนึงเลยของนาฬิกาที่แบบมันอาจจะยังดูไม่ค่อยแข็งแกร่งอะไรมากนะครับเทียบกับพวกส่วนอื่นๆนะคือส่วนอื่นๆเนี่ยตัวเคสดูโอเคสายดูแข็งแรงทนทานดีมีเอ็นลิงเนี่ยที่ดูแปลกตาอยู่อันเดียวเลยแล้วก็บานพับเนี่ยให้มันเป็นสีเงินนะครับซึ่งก็อาจจะแอบเห็นนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าใช้งานจริงไม่ได้โผล่อะไรมามากนะก็ดูเนียนตาอยู่ประมาณนึงนะจะมีแบบอย่างเงี้ยโผล่มานิดนึงแต่ว่าพอมองข้ามไปได้นะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมาลองขึ้นข้อกันเลยดีกว่าข้อมือผม 5.5 นิ้วหรือ14เซนนะครับอยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้เลยคือก็เป็นนาฬิกาตีมอะนะครับเป็นนาฬิกาที่เน้นไปทางการ์ตูนเน้นไปทางแอนิเมชันหรือว่าคาแรคเตอร์มากๆนะซึ่งถ้าถามว่าใส่แล้วเด่นไหมโอ้โหเด่นเตะตาแน่นอนนะครับคือยิ่งใครที่แบบเป็นสาวกยูกิด้วยกันแล้วอะหรือว่าใครที่แบบมีความเนิร์ดๆนิดนึงเหมือนผมอะไรอย่างเงี้ยชอบการเล่นการ์ดเกมนะครับพวกยูกิพวก Magic The Gathering อะไรแบบเนี้ยหรือว่าสมัยก่อนอาจจะเป็น Summoner Master อะไรแบบเนี้ยนะครับถ้าเกิดได้ไม่เห็นเรือนนี้นะยังไงก็ต้องบอกว่ามันเป็นหนึ่งในเรือนที่น่าเก็บสะสมน่าใช้งานมากๆนะครับคืออย่างผมเองอ่ะต้องบอกว่าจริงๆผมไม่ได้เป็นคนที่เล่นการ์ดยูกิแบบจริงจังนะเพราะว่าสมัยก่อนน่ะการ์ดยูกิอ่ะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นยุคแรกๆเลยนะครับแล้วแบบมันเข้าใจยากอ่ะแล้วก็การเล่นมันไม่ได้มีความซับซ้อนมากเพราะว่ากฎเกณฑ์มันยังไม่ได้เยอะมากผมก็เลยเป็นเน้นเล่นพวก Magic The Gathering เป็นหลักนะครับแล้วว่าหลังๆมาก็อาจจะมีแตกไป Summoner Master หน่อยคือเรียกว่าการ์ดยูกิเนี่ยเป็นเบอร์รองๆเบอร์ท้ายๆเลยที่ผมจะมาเล่นแล้วก็สนใจนะครับแต่ผมอ่ะอ่านการ์ตูนเขาซึ่งการ์ตูนเขาสนุกมากนะเราก็จะผูกพันกับพวกยูกิไคบะต่างๆนานานะครับพวกเลดไอแบ็กดากอนยิ่งตระกูลพวกเทพเจ้ายุคหลังๆมาเนี่ยโอ้โหอย่างเท่เลยนะครับพวกราพวกอะไรเงี้ยคือตอนนั้นนี่แบบตื่นเต้นจัดๆนะครับการ์ดแต่ละใบอ่ะการ์ตูนเขาสนุกมากจริงๆนะครับดังนั้นพอนาฬิกาออกมามันก็แบบเหมือนเป็นไฟบังคับให้ต้องซื้อสะสมนะครับคือผมเห็นแล้วแบบผมก็คือหน้าตามันแบบมันไม่ใช่ทางผมเลยนะหลายๆคนก็จะรู้ว่าผมแทบไม่ใส่นาฬิกาโทนแบบเนี้ยดำๆเลยอ่ะผมจะใส่ตัวเรือนสตีลสีน้ำเงินนะครับสีทองผมยังไม่ค่อยใส่เลยแต่เรือนเนี้ยต้องบอกว่ายังไงมันก็ต้องซื้อไว้ก่อนนะครับคือใส่ไม่ใส่ไม่รู้รู้แต่ว่าพอมีปั๊บเอามานั่งมองหน้าปัดเอามานั่งดูสตอรี่แล้วก็มันจะนึกถึงสมัยก่อนอ่ะที่แบบเรายังมีความชอบการ์ดยูกิอยู่หรือแม้แต่ช่วงที่แบบเราชอบซื้อการ์ดยูกิมาทั้งๆที่เราก็อ่านมันไม่ออกเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับคือจริงๆการ์ดยูกิมีภาษาอังกฤษนะอันนี้นอกเรื่องนิดนึงแต่ว่าสมัยก่อนมันหาซื้อยากไงเวลาหาซื้อได้มันก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักอะไรแบบนี้นะครับพอใส่นาฬิกาเรือนนี้มันก็รู้สึกถึงกลิ่นไอยุคเก่าๆแบบนั้นน่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่ทำให้เราย้อนอดีตได้แบบไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับดังนั้นก็เลยแบบอ่ะเป็นเรือนหนึ่งที่มีไว้สบายใจดีนะครับแล้วก็มานั่งมองความเล่นเงาแค่มานั่งมองพวกมาร์เกอร์ดาวๆแบบนี้ก็ฟินแล้วนะคือมาร์เกอร์ดาวนี่แบบเท่จริงนะคือแบบสวยมากเลยนะครับก็เอามาให้ดูกันประมาณนี้นะครับ
ดังนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นนาฬิกาที่จริงๆก็คงเน้นอารมณ์แหละนะครับเพราะว่าหน้าตาแบบนี้มันไม่ได้หน้าตาที่มันมาตรฐานที่แบบคนทั่วไปจะชอบกันอยู่ละคือคนที่ไม่ชอบก็จะเกลียดไปเลยนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยดังนั้นก็ลองดูว่าเพื่อนๆเนี่ยชื่นชอบยูกิโอเหมือนผมหรือเปล่านะครับมีความหลังมีอดีตที่เคยเล่นการ์ดมาแล้วก็อยากจะหวนอดีตนิดนึงไหมถ้าใช่ก็ลองไปตามหาซื้อกันได้นะครับราคาก็ในตลาดตอนนี้จะตกอยู่ประมาณ10,000ไปปลายนะแถวๆ18,000ถึง20,000บาทแถวๆนี้ซึ่งอาจจะต้องใช้กำลังภายในในการหากันนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเรือนที่แบบขายแค่ในญี่ปุ่นเท่านั้นน่ะอาจจะต้องลองดูพวก eBay พวกเว็บต่างประเทศอะไรแบบนี้เป็นหลักนะครับยังไงใครที่อยากได้ก็ลองดูนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ